นอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะส่วนอีกประชุมกรรมาธิการปปช.ค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่รับสิระยื่นเรื่องตรวจสอบสร้างบ้านรุกแม่น้ำหรือไม่ไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะการประชุมกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเป็นประธานในวันนี้นายศิระเจนจาคะกรรมาธิการได้ขอยื่นเรื่องต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรมเจ้าท่าที่ปล่อยให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์สร้างบ้านริมน้ำในลักษณะเข้าข่ายรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่หลังจากที่พาสื่อมวลชนล่องเรือลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่ขอรับเรื่องดังกล่าวไว้แต่ให้นายศิระยื่นต่อเลขานุการกรรมาธิการเองเพราะนายศิระแทรกเรื่องระหว่างกำลังหารือวาระอื่นในที่ประชุมทำให้เกิดปากเสียงตอบโต้กันไปมาจากนายศิระที่แสดงท่าทีไม่พอใจที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมรับเรื่องของตัวเองโดยนายศิระได้ตอบโต้ว่าเพราะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กลัวส.ส.ศิระทั้งที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์รับเรื่องจากคนอื่นๆมาโดยตลอดขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตอบโต้อีกว่าเป็นเพราะตนไม่อยากให้เกียรตินายศิระก่อนที่นายศิระจะเดินออกจากห้องประชุมไปโดยมีนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐในฐานะกรรมาธิการปปช.พยายามทักท้วงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถึงความไม่เหมาะสมที่ไม่ยอมรับเรื่องดังกล่าวจนมีการประท้วงตอบโต้ไปมาระหว่างนางสาวปรินากับส.ส.พรรคฝ่ายค้านทำให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เชิญสื่อมวลชนออกจากห้องประชุมเพื่อไม่อยากให้เห็นภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาเกียรติกายค่ะมาต่อกันที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะแถลงรอผลตรวจ4คนไทยกลับจากอู่ฮั่นหลังพบว่ามีไข้ค่ะหากปกติ138คนกลับบ้าน19กุมภาพันธ์นี้ค่ะนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สุเทพเพชรมากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์โฆษกกองทัพเรือและพลเรือโทวิชัยมนัสสิริวิทยาเจ้ากรมการแพทย์ทหารเรือแถลงความคืบหน้าการรับตัวคนไทยจากเมืองอู่ฮั่นทั้ง138คนเข้าสู่อาคารรับรองกักกันเฝ้าระวังโรคและอาการของคนไทย6รายที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยนายสาธิตกล่าวว่าขณะนี้การนำคนไทย4รายถูกนำตัวส่งเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไม่ใช่6รายตามที่เสนอข่าวไปเมื่อคืนนี้โดยแบ่งเป็นชายอายุ24และ29ปีหญิงอายุ29และ48ปีโดยในกลุ่มนี้มี3รายพบอาการไอระคายคอขณะที่ผลเอ็กซเรย์เบื้องต้นพบจุดบริเวณปอดต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งขณะที่อีกรายมีอาการท้องเสียเบื้องต้นทั้ง4คนไม่มีอาการไข้ส่วนผลตรวจเลือดเป็นลบทั้งหมดแต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ค่ะหากอาการดีขึ้นแล้วจะส่งกลับอาคารรับรองส่วนคนไทยจากอู่ฮั่นอีก134คนจะมีการตรวจเลือดและตรวจคัดกรองคนไทยทั้ง134คนที่เหลือโดยละเอียดอีกครั้งค่ะซึ่งในจำนวนนี้มีผู้หญิงตั้งครรภ์5เดือนเด็กเล็กวัย8เดือนและ2ขวบอยู่ด้วยยืนยันการแพร่กระจายของเชื้อไม่สามารถแพร่ผ่านอากาศได้แต่ต้องผ่านตัวกลางหรือสารคัดหลั่งพร้อมกับเน้นย้ำว่าคนไทยทั้ง138คนไม่ใช่ผู้ป่วยแต่อย่างใดหากการเฝ้าระวังเป็นไปตามขั้นตอนไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติมตามกำหนดการจะปล่อยให้กลับบ้านได้ในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ค่ะปิดท้ายกันที่กองปราบตามรวบสามีโหดค่ะวิ่งไล่ยิงภรรยาก่อนขังไว้ในบ้านจุดไฟเผาหวังให้ตายทั้งเป็นโชคดีที่มีคนช่วยทันค่ะ
นายแนนอายุ55ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดชุมแพโดยกล่าวหาว่าบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนวางเพลิงเผาทรัพย์พยายามฆ่าผู้อื่นหน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้ผู้อื่นเสียเสรีภาพมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรถูกตำรวจกองปราบปรามติดตามจับกุมตัวได้ที่บริเวณริมถนนภายในหมู่บ้านหมู่2ตำบลแสลงพันธุ์อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีเหตุเมื่อวันที่14มีนาคม2562เวลา24นาฬิกานายแนนผู้ต้องหามีปากเสียงกับนางเป้านามสมมุติภรรยาของผู้ต้องหาสาเหตุเกิดจากความหึงหวงจึงได้ใช้อาวุธปืนไล่ยิงนางเป้าได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในบ้านจากนั้นผู้ต้องหาจึงได้ใช้กุญแจล็อกประตูขังนางเป้าไว้ภายในบ้านและใช้น้ำมันราดพร้อมจุดไฟเผาบ้านจากนั้นผู้ต้องหาจึงได้ใช้กุญแจล็อกประตูขังนางเป้าไว้ภายในบ้านและใช้น้ำมันราดพร้อมจุดไฟเผาบ้านเจตนาเพื่อเผานางเป้าให้ตายทั้งเป็นแต่นางเป้าได้ร้องขอความช่วยเหลือจึงมีชาวบ้านมาช่วยดับไฟและช่วยชีวิตได้ทันจากนั้นผู้ต้องหาจึงได้หลบหนีไปค่ะต่อมาจากการสืบสวนตำรวจทราบตัวผู้ต้องหาจึงได้ขออนุมัติจากศาลออกหมายจับจนวันที่4กุมภาพันธ์2563เวลาประมาณ14นาฬิกาชุดสืบสวนได้สืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาอยู่ที่ตำบลแสลงพันธุ์อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีจึงได้เข้าทำการสืบสวนและเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนสภ.สีชมพูจังหวัดขอนแก่นดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่าจับได้ว่าภรรยาแอบปันใจให้ชายอื่นจึงเกิดความโมโหหวังจะฆ่าภรรยาให้ตายค่ะการเสนอข่าว 13 นาฬิกา 7 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN